ภาพที่ท่านเห็นนะครับเป็นจุดแรกนะครับผมมาอัปเดตนะครับช่วงลำตะคองสีคิ้วตรงนี้ก็มีการเจาะขุดเจาะอยู่นะครับก็คงวางเสาเข็มอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นทางยกระดับนะครับเลยสถานีคลองไผ่มาไม่มากนะครับใกล้ๆกับสถานีคลองไผ่เป็นจุดแรกนะครับที่ยังมีการก่อสร้างอยู่นะครับบางส่วนได้สร้างเสร็จแล้วนะครับให้เข้าใจตามนี้เดี๋ยวจะผ่านไปดูใกล้ๆนะครับว่าเขาทำอะไรนะครับช่วงนี้เป็นทางน้ำผ่านนะครับมีสะพานเดิมอยู่ด้านนาโน่นกำลังขุดเจาะอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูภาพรวมนะครับว่าตรงนี้มีการทำงานนะครับคราวที่แล้วจุดแรกจุดนี้ก็ยังทำงานอยู่นะครับการขุดเจาะก็ยังไม่เสร็จแต่คงได้เนื้องานเยอะแล้วนะครับจุดที่ทำงานก็ยาวประมาณ100กว่าเมตรนะครับคนงานไม่เยอะนะครับจุดนี้เครื่องจักรก็มีไม่เยอะก็มาถ่ายอัปเดตให้ดูสภาพนะครับการก่อสร้างนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับยังมีการก่อสร้างอยู่นะครับไม่ได้หยุดแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมานี่ก็ไม่ได้อัปเดตให้ดูนะครับ